สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับนี่ก็คือหายไปมากกว่า2สัปดาห์แล้วใช่ไหมทุกคนมีใครยังคิดถึงผมหรือเปล่านะครับอย่าบอกว่าไม่มีใครจำหน้าผมได้เลยนะขอโทษจริงๆที่แบบหายไปมากกว่า2สัปดาห์เลยนะครับทุกคนบอกว่าคือแบบผมเพิ่งย้ายบริษัทใหม่อะทุกคนมันก็เกือบ1เดือนแล้วอะแล้วก็ทุกคนก็รู้อะตอนที่เราเพิ่งย้ายบริษัทใหม่เราก็ต้องพยายามเรียนรู้มากเพื่อจะเข้างานได้แล้วก็อีกอย่างนึงผมเพิ่งย้ายจากบริษัทไคลเอนท์ที่ย้ายไปเอเจนซี่นะครับคือไม่รู้ว่ามีใครเคยทำงานบริษัทนี้หรือเปล่าคือถ้าใครรู้ก็ช่วยผมอธิบายด้านล่างด้วยนะครับคืออันนี้มันก็แบบแค่เป็นบริษัทที่ in-house กับ outsource อย่างเดียวเข้าใจง่ายๆก็คือปกติผมจะทำงานที่บริษัท in-house แล้วก็ตอนนี้ผมก็ย้ายไปบริษัทที่เป็น outsource agency มันก็แบบมันก็ต้องเรียนรู้มากมายนะครับทุกคนแล้วก็ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่สัปดาห์ที่แล้วมันเป็นช่วงสงกรานต์ที่ไทยแล้วผมเองก็ยังไม่ได้ทำอัดคลิปไว้เพราะพี่ๆน้องๆ อะไรเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมอยากก่อนที่ผมจะพูดถึงเนื้อหาของคลิปวันนี้ผมอยากไว้เพราะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนว่าขอให้สงกรานต์มีความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเสมอนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ติดเชื้อที่ประเทศผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็ผู้หายป่วยจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้มีวัคซีนเยอะด้วยเดี๋ยวจะทุกคนจะไม่ได้ลำบากอีกนิดเดียวนะไม่ได้ลำบากนะครับทุกคนคือแบบผมก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้แบบมีคนแบบเดือดร้อนเรื่องงานเรื่องเงินบอกว่าเพราะว่าโควิดนี่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจเยอะเยอะมากมากยังไงก็ทุกคนช่วยดูแลกันเองด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พยายามประหยัดเรื่องเงินอย่าออกไปไหนเลยนะครับทุกคนก็ในคลิปวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการรีวิวเสียงดาราไทยที่สำหรับผมเองนี่ผมเป็นคนต่างชาติผมรู้สึกว่าใครที่มีเสียงแบบน่ารักมากที่สุดแล้วก็สวยงามมากที่สุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของผมกดเลย K-Band Reaction นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า B.Nanon นะครับสนับสนุนในคลิปวันนี้ก็จะมีลำไยอันนี้นะครับคือเป็นลำไยที่แบบผมเอาเขาเรียกว่าเอาเงือกก่อนหรอเอาเงือกออกไปแล้วอ่ะแล้วก็มีแค่เนื้อแบบนี้อย่างเดียวนะครับคือช่วงนี้ผลไม้ที่เวียดนามมันราคาถูกมากนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือวันนี้มันจะมี6ดาราที่ผมจะรีวิวคนแรกก็คือชมพูคนที่2ก็คืออ้ําคนที่3ก็คือยาย่าคนที่4ก็คือลิซ่าคนที่5ก็คือใหม่ดาวิกาแล้วก็คนสุดท้ายคือใครทุกคนลองเดาก่อนลองเดาก่อนว่าใครนะครับเดาคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับก็คือใบเฟิร์นนั่นเองนะครับทุกคนทำไมผมถึงตัดสินใจแค่เลือก6คนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าดาราไทยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงอยากรีวิวดาราสาวก่อนนะครับมันจะมีคลิปรีวิวดาราผู้ชายแน่ๆนะครับแต่วันนี้ผมอยากรีวิว5ดาราสาวแล้วก็5ดารานี้มีชื่อเสียงดังมากที่เวียดนามด้วยนะครับคือในคลิปนี้การเลื่อนระดับของแต่ละดาราสาวมันแค่ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าอย่าคอมเมนต์บ่นหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้แค่ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับทุกคนอย่าดราม่านะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ไม่เป็น
5,000 กดไลค์เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คลิปนี้ให้ผมลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคเริ่มกันเลยนะครับคนแรกที่ผมชอบที่สุดนะครับผมว่าคนไทยก็ชอบเหมือนกันนะครับลองเดาก่อนว่าดาราสาวคนไหนที่ในดาราคนเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งพูดถึงนะครับทุกคนลองเดาก่อนที่จะมาดูต่อทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างว่าคำตอบของคุณคือใครนะครับคอมเมนต์ให้ผมเลยนะครับคือคนแรกก็คือหย่าย่านั่นเองนะครับหย่าย่านี่แบบผมชอบมากตั้งแต่ตอนที่ผมดูโฆษณาเมเบอร์ลีนกับพี่สาวของเขานะครับคือจำได้ว่าพี่สาวของเขาแต่งงานแล้วมาอยู่ที่เมืองนอกเลยผมไม่แน่ใจว่าพี่สาวเขาแต่งงานที่ประเทศอะไรแต่แบบผมชอบมากคลิปนั้นแบบยาย่าพูดเสียงน่ารักมากแต่ผมจะไม่ได้เอาจากคลิปนั้นผมจะเอาจากคลิปที่นักข่าวสัมภาษณ์ดารานะครับเพราะว่าการที่เราเอาจากคลิปที่เขาโฆษณาให้แบรนด์ไลอันน่ะมันอาจจะแบบทำปรับเปลี่ยนเรื่องเสียงแล้วให้มันสวยงามเอาแฟร์ก็คือการเอาจากการสัมภาษณ์นะครับคนแรกก็คือเราจะมาดูการสัมภาษณ์สาวหย่าย่านะครับว่าเขาน่ารักอย่างไรหย่าย่าเกิดปี993ใช่ไหมทุกคนก็ดีใจค่ะดีใจค่ะคือจริงๆก็ติดตามผลงานอยู่แล้วค่ะเสียงของเขามีความน่ารักอยู่มันไม่ได้แบบว่าตีมอะไรชัดเจนอยู่แล้วค่ะแค่ละสวยๆแล้วก็มีความแบบว่ากรันช์นิดนึงมีแบบมอเดิร์นแต่ว่ายังอย่าย่าณเดชตื่นเต้นไหมคะประกบกับซุปตาร์เลยก็ดีใจค่ะเป็นเกียรติเลยคือความน่ารักของนางไม่ได้แค่แสดงน้ำเสียงอย่างเดียวมันแบบแสดงบนใบหน้าของนางด้วยทุกคนในเซตมีความสุขกันมากเลยค่ะทุกคนเอามีมแล้วก็มองอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาได้พูดคุยอะไรกับเราบ้างไหมน่ารักก็เรื่อยๆนะคะโอเคนะครับแล้วก็คนที่สองที่ผมอยากพูดถึงคือใครนะครับคือตอนนี้นางเป็น dance mentor ในรายการที่มีชื่อว่าYouth with you ก็คือวัยรุ่นวัยผันนะครับถ้าภาษาไทยทุกคนลองเดาก่อนว่าใครนะครับนางก็คือเป็นคนหนึ่งในวงเกาหลีที่มีชื่อเสียงดังมากๆอ่ะใครมีคำตอบหรือยังอ่ะคอมเมนต์คำตอบของคุณด้วยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับใครนะใครอ่ะโอเคนั่นก็คือลิซ่านะครับลิซ่าคนสวยจะพลาดอันดับจะพลาดได้ไงอ่ะแบบเสียงลิซ่าแบบน่ารักมากคือแบบครั้งแรกที่ได้ยินเขาคือปกติแบบเขาจะแบบเมื่อก่อนอ่ะจะแบบเวลาที่สัมภาษณ์อ่ะผมจะเห็นมีแต่เจนนี่กับโรเซ่จะพูดบ่อยผมก็เลยไม่ค่อยได้ฟังแบบลิซ่าพูดภาษาไทยยังไงแล้วก็ส่วนมากนางจะพูดภาษาเกาหลีด้วยนะครับก็ไม่ได้ดูเยอะมากโอเคเหมือนมีความรู้สึกว่าคือไม่ได้ดูว่าใครเก่งหรือใครไม่เก่งคือดูด้วยว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากแค่ไหนค่ะว่าเขาโชว์ความสามารถความเป็นของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนค่ะจะดูตรงนั้นมากกว่าค่ะถ้าแบบยาย่าจะเป็นคนพูดแบบมีความน่ารักลิซ่าจะเป็นคนที่แบบเวลาพูดผมรู้สึกว่ามีความอบอุ่นในนั้นแล้วนางพูดแบบคามมากอะแบบรู้สึกว่าเสียงของนางจะชอบมากชอบก็คือเบาอะมันรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นผมพูดไม่ถูกอะผมไม่รู้จะใส่ภาษาไทยยังไงนะครับแต่แบบมีแค่สองคำที่ผมอยากพูดก็คืออบอุ่นแล้วก็ชอบมากพูดแบบฟังได้คือได้ใจเลยอ่ะเวลาที่พังลิซ่าพูดภาษาไทยแบบนี้แบบรู้สึกอยากฟังอีกอ่ะนะครับทุกคนขอโทษที่ต้องใส่แว่นบอกว่าผมเป็นคนสายตาสั้นนะครับถ้าไม่ใส่แว่นเวลาที่มองกล้องไกลแบบนี้อาจจะแบบมองไม่ชัดอ่ะนะครับ
รู้สึกว่าทุกคนคือเขาเหมือนมีความมั่นใจมาเต็มร้อยมากๆทุกคนแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าเป็นโชว์แรกที่โชว์ให้กรรมการดูและทุกๆคนดูอะค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนเขาค่อนข้างแบบตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ทำออกมาได้ดีค่ะภาพรวมแล้วยอมรับว่าลิซ่าเป็นคนที่แบบยากจังเลยจริงๆแล้วทุกครั้งไม่ว่าจะโชว์ไหนอะค่ะก่อนขึ้นหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าต้องตั้งสติก่อนว่าโอเคมันก็คงจะนะครับต้องเป็นแล้วก็คนที่สามที่ผมคิดว่าน่าจะคิดว่าเป็นคนที่คนดาราสาวไทยที่มีเสียงน่ารักมากที่สุดแล้วก็เสียงสวยมากที่สุดนะก็สวยงามสำหรับผมเขาตอนนี้หน้าตาอายุเกือบ40แล้วนะครับแต่เป็นคนคือไม่มีใครเชื่อเลยแบบเขาสวยสวยมากมากคือแบบทำไมวะเฮ้ยคือเขากินอะไรอะอายุเกือบ40แล้วนะแต่แบบใช่คือขอขอโทษนะครับถ้าผมพูดผิดว่าเขาอายุเกือบ40แต่แบบเขาอายุอย่างน้อยใบหน้าเขาอายุยังเด็กกับยังสวยอะก็คือคุณอ้ํานะครับคือคุณอ้ําคือช่วงนี้ผมได้ยินว่ามีข่าวดราม่าเกี่ยวกับทําไมคุณอ้ําไม่ทําบุญอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็จริงๆอ่ะนางก็ทําบุญอยู่แล้วแต่นางไม่อยากลอดไม่อยากแชร์ไม่อยากใน Facebook ใน Instagram ให้คนอื่นรู้ว่านางทําบุญอยู่แล้วสวยมากโอเคคืออ้ําไม่ได้ดูไม่ได้ตามดูตลอดแต่ถ้าเห็นก็ช่วยได้ก็ช่วยค่ะบางคนมาขอยืมเงินก็ไม่ให้ค่ะมีส่งจดหมายมีอะไรเงี้ยแต่เราก็มีคนคอยดูแลอยู่แล้วเขาก็มาบอกว่าขอยืมเงินก็เยอะเราเป็นล้านดิค่ะหลายล้านแล้วคงไม่ให้ค่ะไม่ว่าหลักหมื่นก็จะไม่ให้ให้ไปยืมเงินแต่ถ้าให้เราช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยเราจ่ายกับทางโรงพยาบาลได้แต่ถ้ามาขอยืมแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีตัวเองน่าจะเป็นคนตลกนะครับอ้ําจําไม่ได้แล้วก็ติดหนี้บัตรเครดิตบ้างที่บ้านมีปัญหาบ้างมันไม่เกี่ยวกับเราเนาะว่าเราต้องเร็วนิดหน่อยอย่างว่าแต่ละเคสอย่างเงี้ยเรามันมีแบบมีการเช็คยังไงครับพี่แล้วแบบคืออ้ําเข้าใจอ่อนเพราะฉะนั้นต้องให้เพื่อนอ้ําเช็คให้ค่ะเพื่อจะโทรไปเช็คกับคุยกับเจ้าของก่อนเจ้าของมีความพยายามแค่ไหนสมมุติลูกป่วยหรือว่าน้องหมาป่วยเงี้ยเจ้าของมีความพยายามแค่ไหนถ้าเขามีความพยายามเราก็อยากช่วยแต่ถ้าเขาบอกไม่พยายามแต่อยากขอตังค์อย่างเดียวก็คงไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่วยหาไปหาหมอให้เราช่วยออกเงินแล้วเอารถมารับด้วยมันก็ไม่ได้ไงคะนอกจากเราฟังแล้วเขารู้สึกเฮ้ยเขาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวจริงๆเขาไปไหนไม่ได้เราก็จะส่งไปรับแล้วก็ช่วยเหลือเงินแล้วแต่แล้วก็คนที่สามอันโดนหลอกประจำคนจะเข้ามาอันโดนหลอกประจำก็หลังอันก็ให้คนอื่นเป็นเจ้าแม่ของแบรนด์ก็ไม่อะค่ะก็ให้เพื่อนแบบคุยให้อะไรเงี้ยอย่างเพื่อนอันก็ใจอ่อนก็เลยต้องขอไปขอให้พี่ที่ใจแข็งเนี่ยช่วยคุยให้ว่าเอ้ยยังไงคนลองเดาก่อนถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนจริงๆก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยถ้าทุกคนรู้คำตอบคนนะครับก็ไม่ค่ะตอนหลังๆไม่โดนหลอกแล้วไม่รู้นะแต่ส่วนมากก็จะโอนเข้าทางโรงพยาบาลแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนไม่รับเราก็ไม่อยากช่วยไม่สนใจมันอดไม่ได้มันก็เลยแบบทำคลิปไปด้วยแล้วก็กินอันนี้ไปด้วยขอโทษนะครับทุกคนแบบเคสสุนัขมันก็อยากกินนะเนาะทุกวันนี้ยังมีคนแบบส่งข้อความอยู่มาขอความช่วยเหลือคนที่ซีที่ผมอยากพูดถึงก็คือคุณชมพูนะคะถ้าเราไปเปิดดูก็มีอะค่ะแต่เราไม่ค่อยได้ไปเปิด direct message เท่าไหร่อยากบอกอะไรกับคุณที่บอกว่าอยากขอความช่วยเหลือก็คือคนก็ไม่บอกอะไรก็คือไม่ได้ช่วยเรื่องเงินทองใครนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราเนี่ยไปทำอะไรอาจจะทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่อยากมีส่วนร่วมบาปไปด้วยคือจากที่ผมฟังเสียงของคุณอ้ําที่เป็นผมเองนี่นะความรู้สึกของผมรู้สึกว่าขอโทษนะคุณชมพี่ชมพู่เขาน่าจะเป็นคนที่เป็นกันเองน่ารักแล้วก็คนที่พูดตรงด้วย
ก็ตามนี้นะครับคือเสียงของเขาก็มีความมั่นใจอยู่ในนั้นไม่รู้ทุกคนมีความคิดเหมือนผมหรือเปล่าอาจจะมีบางคำผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันควรจะใส่ยังไงอ่ะก็อาจจะใส่ยังไม่ครบนะครับทุกคนแล้วก็คนที่5น่าจะคนที่5ที่ผมชอบเสียงมากที่สุดคือคนนี้เคยมาร่วมงานกับดาราคนเวียดนามด้วยนะครับเขารู้สึกว่าเขาอายุปี992อายุเท่าๆกันกับผมนะครับก็ใหม่ดาวิกานั่นเองนะครับใหม่สวยมากสวยๆจริงๆอ่ะตอนนี้ใหม่แบบดูอินเนอร์ของใหม่มาแรงขึ้นใช่แล้วก็บอกว่าให้มาถามเราว่าเล็กแฟนได้หรือยัง พี่เต๋อพูดเหรอพี่เต๋อไม่พี่เต๋อพูดอย่างเดียวว่าพี่หมาเป็นโจรอย่างเดียวเขาไม่ได้พูดว่าให้ถามนะคะเขาบอกว่าพี่หมาชอบจี้เขาไม่จี้หนูใช่ไหมคะวันเนี้ยเรียกแฟนได้ไหมคะสองปีละคือที่จริงก็สำหรับใหม่นะคะทุกวันนี้มันดีมากๆอะค่ะก็ตามที่พี่บอกพี่บอกว่าไงตามนั้นเลยค่ะคือใหม่ดาวิกาจากที่ผมนำพี่แต่เป็นลุงค่ะลุงของลิงน่าจะเป็นใช่ใหม่เป็นคนพูดเสียงสูงแล้วก็มีความมั่นใจเรียกใหม่ว่าลิงใช่ไหมคะก็ลิงค่ะถามเราว่าเรียกแฟนหรือเปล่าถ้าไปถามพี่เต๋อกลับเลยค่ะพูดภาษาไทยมั่นใจมากหน้าแดงอะครับเสียงสวยด้วยพี่จิมแต่งหน้าเข้มเหมาะที่จะเป็นดูเขินโฆษณาอินเตอร์อยู่จริงๆนะครับทุกคนแล้วก็คนสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงที่นี่ก็จะเป็นใบเฟิร์นนะครับเจ็บคอพูดเยอะเจ็บคอนะครับก็โทษก็เป็นยูนิโคกับมาริเมโกะค่ะก็น่ารักค่ะทั้งใส่ได้ประโยชน์ใช้สอยเยอะแล้วก็ลวดลายน่ารักมากๆเลยค่ะก็เนี่ยค่ะเอกกันแล้วก็บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวฟินแลนด์ค่ะก็จะแบบว่าเป็นแบบช่วงที่เขาแบบไปเดินหิมะกันแล้วก็มานั่งล้อมรอบกองไฟแล้วมันจะมีบรรยากาศอบอุ่นอยู่ในแบบเสื้อผ้าเราอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่าเสียงมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะลงตัวมากแล้วก็ช่วงนี้คนเดินทางบ่อยเที่ยวบ่อยแฟนก็แนะนำถ้าเทียบกับถ้าบอกว่าสวยมันก็ใช่ค่ะพรุ่งนี้จำหน่ายก็ต้องรีบกันนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะหรือว่าเข้าไปดูที่แบบว่าเป็นยูนิโคไทยแลนด์หรือว่าไอจีก็ได้ค่ะคนเหมือนแบบเพื่อนกับเพื่อนคุยกันอ่ะแบบพูดยากอ่ะแล้วเสียงเขารู้สึกว่าก็เห็นน้องเขามารออยู่ข้างๆนิดหน่อยไม่รู้อ่ะใส่ภาษาพูดภาษาไทยยังไงอ่ะแต่แบบนั่นแหละก็ผมก็เลื่อนลำดับของใบเฟิร์นแบบนั้นแหละทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของผมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับทุกคนสวัสดีครับ